ต้องบอกว่าปรากฏการณ์ที่สะท้านสะเทือนวงการสีกากีครั้งนี้นะคะก็สะท้อนให้เห็นความแตกแยกที่เกิดขึ้นในองค์กรซึ่งน่าจะเป็นที่พึ่งหวังของประชาชนเนี่ยนะคะแต่เมื่อมันมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นมีแรงกระเพื่อมนะชนิดรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยประชาชนก็ตั้งคำถามนะคะว่าแบบนี้นะคะประชาชนจะหันหน้าไปพึ่งใครได้เพราะว่าในเมื่อองค์กรเองก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาความแตกแยกโดยเฉพาะการชิงดีชิงเด่นแบบนี้ได้เนี่ยนะคะล่าสุดคุณอดิศรก็เลยเตรียมยื่นยติด่วนนะคะสยบรอยร้าวของตำรวจที่ตอนนี้ถูกมองว่าเป็นก๊กเป็นเหล่านะคะประชาชนเนี่ยต้องรับกรรมไปเต็มๆบอกว่าไม่ขอก้าวไก่นะคะเรื่องของการตั้งผบ.ตร.แล้วก็ฝากผบ.ตร.คนใหม่นะสางปมร้าวที่มันเกิดขึ้นโดยบอกว่าถ้าแก้ไขไม่ได้เนี่ยพนันออนไลน์ก็แก้ไม่ได้ค่ะนายอดิศรเพียงเกตนะคะในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือว่าวิปรัฐบาลบอกว่าวันนี้จะเสนอยติด่วนด้วยวาจาโดยอ้างอิงเหตุความขัดแย้งภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ได้เห็นปรากฏการณ์ตามข่าวโดยเฉพาะที่มีผู้ออกมาเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะอยู่ไม่ได้ตนมองว่าเป็นเรื่องที่มันร้ายแรงเพราะกระบวนการยุติธรรมชั้นต้นของตำรวจเป็นเรื่องสำคัญประชาชนจะอยู่อย่างไรเมื่อตำรวจมีความขัดแย้งกันเช่นนี้พร้อมเสนอตั้งกรรมาธิการติดตามปัญหาเนื่องจากขณะนี้กมท.สามัญยังไม่แล้วเสร็จแต่เป็นเรื่องเร่งด่วนในการพิทักษ์สันติราษฎร์นะคะเป็นเรื่องคุกกลุ่นภูเขาไฟที่อยู่ใต้ดินและจะทำอย่างไรกับวงการตำรวจซึ่งตอนนี้จะต้องปฏิรูปตำรวจเพราะหากตำรวจขัดแย้งกันประชาชนเจ๊งและใครจะดูแลชีวิตความปลอดภัยของประชาชนมีการแบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่าจะไปช่วยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ขัดแย้งกันองค์กรเดินไม่ได้ประชาชนเองนั้นก็จะเป็นผู้รับกรรมนอกจากนี้นายอดิศรยังย้ำนะคะว่ายัตติด่วนนี้เป็นของสภาไม่ใช่ของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งทั้งนี้ตนไม่ขอก้าวก่ายการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งมองว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัตินายกงดออกเสียงก็ทำมาทุกคนในฐานะประธานกตร.เมื่อถามว่าแนวทางการปราบเว็บพนันออนไลน์มีแนวทางอย่างไรนายอดิศรหัวเราะพร้อมระบุว่าต้องถามความขัดแย้งของตำรวจแก้ได้หรือยังนะคะเพราะหากแก้ไม่ได้พนันออนไลน์ก็แก้ไม่ได้ซึ่งตนเนี่ยได้ยินมาอย่างนั้นจริงๆหรือไม่เนี่ยนะคะก็ให้ไปถามตำรวจพร้อมฝากไปถึงผบ.ตร.คนใหม่บอกว่าเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของผบ.ตร.คนใหม่ที่ต้องทำงานอย่างจริงจังซึ่งท่านเองก็เติบโตมาจากสายปราบปรามวันแรกก็จับยาเสพติดที่นครปฐมแล้ว